ถ้าไม่อยากให้ผู้ชายตีตัวออกห่างนะคะให้คุณเลิกทำสองนิสัยนี้เพราะถ้าเกิดคุณทำสองนิสัยนี้เมื่อไหร่ผู้ชายจะตีตัวออกห่างจากคุณทันทีเลยค่ะข้อแรกคือเป็นผู้หญิงที่ขี้วีนขี้เหวี่ยงอะไรที่ไม่พอใจอะไรที่ไม่ถูกใจวีนเหวี่ยงตลอดเวลาถ้าคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเสน่ห์ในตัวคุณจะหมดไปเลยในสายตาของเขาทันทีต่อให้รูปร่างหน้าตาคุณจะสวยมันก็ช่วยไม่ได้ค่ะข้อที่2ค่ะนิสัยก้าวร้าวทำให้ผู้ชายหรือแฟนของคุณรู้สึกอับอายกับพฤติกรรมที่คุณทำไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่ารับหลังนะคะโดยเฉพาะในหมู่เพื่อนของเขาหรือคนที่เขาสนิทแล้วคนที่เขารู้จักนะคะเขาจะตีตัวออกห่างจากคุณทันทีเลยถ้าตอนนั้นนะคะความสัมพันธ์เริ่มสตาร์ทเป็นแฟนกันค่ะ